เอามาเสริมให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะเพราะหัวใจของการคัดเลือกคนตามว.10ปี48นะคะในการขึ้นชำนาญการพิเศษดูที่ตัวผลงานด้วยเป็นหลักนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนวคิดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าผ่านเกณฑ์ตรงนี้เรียบร้อยประกาศรายชื่อนะคะเราอาจจะไปแบบเร็วนิดนึงนะคะรายชื่อพอผ่านการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยมันจะมีการประกาศรายชื่อถ้าเราคุ้นๆกันนะคะ30วันไม่น้อยกว่า30วันตรงนี้จะเห็นว่าจะต่างกับว16ปี38ใช่ไหมคะว16ปี38ที่เล่าตอนเช้าเนี่ยจะไม่มีกลไกของการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกถูกไหมคะเราจะทราบกันเองว่าโอ้พี่คนนี้ได้รับการคัดเลือกแล้วนะพี่คนนี้ได้รับการชี้ตัวแต่ว10ปี48ไฟบังคับว่าเมื่อใครได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเลื่อนไหลไม่เลื่อนไหลก็ตามนะคะส่วนราชการต้องมีการประกาศผลการคัดเลือกว่าตำแหน่งนี้คนนี้ได้รับการคัดเลือกนะคะประกาศเท่าไหร่ไม่น้อยกว่า30วันทิ้งเอาไว้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลงานนะคะตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยแล้วถามว่าถ้าระหว่างอันนี้ขออนุญาตนะคะอาจจะไม่ตามสไลด์เพราะว่าเวลาจำกัดเราจะเล่าให้เห็นภาพของการประเมินนะคะสไลด์เราไปดูตามหลังได้นะคะพอประกาศ30วันเนี่ยจะมีปัญหาตามมาว่าอ้าวช่วงระหว่างประกาศ30วันที่ระหว่างรอเนี่ยค่ะรอคนทักท้วงว่าผลงานเป็นเท็จไหมมีการโกงคุณสมบัติกันตรงนี้สามารถที่จะให้คนที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยส่งผลงานเข้ามาได้ไหมนะคะมันก็มีทั้งสองอย่างนะคะบางกรมเนี่ยกำหนดไว้อกพกรมกำหนดไว้เพราะเราบอกว่าทุกอย่างให้อกพกรมกำหนดนะคะอกพกรมกำหนดว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกแล้วนะคะถ้าเขาทำผลงานเสร็จช่วงระหว่าง30วันเขาสามารถช่วงระหว่างรอการทักท้วงเขาก็สามารถส่งผลงานได้แต่ถ้าส่วนราชการใดมองว่าอาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่าช่วงระหว่าง30วันหากมีการทักท้วงขึ้นมาก็จะต้องมาตรวจสอบอะไรต่างๆเสียเวลาอาจจะต้องคืนผลงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะกำหนดตายตัวไปเลยว่าช่วงระหว่าง30วันเนี่ยห้ามส่งผลงานเด็ดขาดให้พ้นกำหนด30วันไปก่อนเพื่อความชัวร์ 100% ถึงจะกำหนดให้ส่งผลงานนะคะอันนี้ทำได้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่อกพ.กรมท่านกำหนดนะคะอันนี้สำคัญมากในเรื่องของการทักการเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงซึ่งแตกต่างจากว.16ซึ่งไม่ได้บังคับไว้นะคะค่ะคราวนี้ในส่วนของผลงานนะคะผลงานที่พอเราได้รับการคัดเลือกแล้วผลงานที่เราจะเอามาส่งก็คือจะเหมือนตัวผลงานเนี่ยจะคล้ายๆหลักของว.16เหมือนกันก็คือเอาสิ่งที่เราทำเลยค่ะเขียนขึ้นมานะคะเขียนขึ้นมามีการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรขึ้นมานะคะจำนวนก็แล้วแต่ทางคณะกรรมการประเมินผลงานของกรมจะกำหนดว่าจะกี่ชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นส่วนการเผยแพร่ถ้าเชี่ยวชาญ K4 K5 เมื่อกี้บังคับว่าต้องมีการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษกับชำนาญการนะคะไม่ได้บังคับว่าต้องมีการเผยแพร่ถ้าหากคณะกรรมการประเมินผลงานของกรมกำหนดนะคะเพราะว่าอันนี้เราให้อำนาจกับคณะกรรมการประเมินผลงานนะคะต่างกับว16ว10กพ.กำหนดชัดเลยว่าให้มีการเผยแพร่ถ้าเป็นเชี่ยวชาญแต่ว10ให้อำนาจคณะกรรมการประเมินผลงานไปกำหนดว่าจะเผยแพร่หรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งผลงานเราเช็คนิดนึงนะคะว่าไปถามการเจ้าหน้าที่ว่าบังคับไหมว่าคณะกรรมการประเมินผลงานได้กำหนดการส่งผลงานแบบไหนส่งกี่ชิ้นมีเผยแพร่ไหมเพราะบางกรมมีนะคะ C8 เนี่ยค่ะต้องมีการเผยแพร่ในระดับกองหรือสำนักประมาณ 2-3 กรมที่ทราบมาเนี่ยเขาบังคับแล้วว่ามีการเผยแพร่แต่ร้อยละ90ส่วนใหญ่กรมไม่กำหนดให้ไปเผยแพร่ตอนเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์กพ.นะคะอันนี้เรื่องของการเผยแพร่การจัดทำผลงานนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อเสนอแนวคิดนะคะก็อันนี้ถามว่าเป็นหัวใจสำคัญไหมก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของว.10นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นมาใหม่แต่ถามว่าต้องเข้มข้นเท่ากับตัวผลงานหรือเปล่าอันนี้ไม่เข้มข้นเท่านะคะเพราะว่าบางกรมเนี่ยเขาจะเวทน้ำหนักคะแนนเขาจะให้ผลงานเนี่ยสมมุติประมาณ90คะแนนตัวข้อเสนอแนวคิดอาจจะ10ก็แล้วแต่การกำหนดของคณะกรรมการไม่มีหลักเกณฑ์ต
ายตัวใน W10 ที่บอกว่าต้องเอาอันนี้50อันนี้50ไม่ใช่นะคะอันนี้แล้วแต่ตัวคณะกรรมการประเมินผลงานจะกำหนดนะคะค่ะแล้วก็เรามาดูในส่วนของคุณสมบัติของคนนะคะตัวผลงานเราจบแล้วคราวนี้เมื่อเราถ้าผ่านเนี่ยการจะแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งดูจากคุณสมบัติตรงนี้ค่ะจะมีปัญหาสำหรับคนที่จะประเมินสายวิชาการที่มีการย้ายเปลี่ยนสายงานไปมานะคะอาจจะไม่ตามสไลด์อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าถ้าตามสไลด์จะใช้เวลาพอสมควรคุณสมบัติตอนนี้ค่ะเหมือนว10เป๊ะเลยในเรื่องของเหมือนว16คือการครองตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งเราต้องมีเหมือนกันหมดนะคะเติบโตในสายงานไหนต้องมีระยะเวลาในสายงานนั้นนะคะถ้าจะขึ้นปฏิบัติการขึ้นชำนาญการต้องนั่งอยู่ในสายงานนั้น6ปีวุฒิปริญญาตรีนะคะปริญญาโทก็จะลดลงมานะคะปริญญาเอกก็จะลดลงมาตรงนี้ถ้าเกิดระยะเวลาไม่พอนับเกื้อกูลได้เหมือนกันหลักเดียวกันค่ะแต่หลักของว10จะต่างกับว16ประเมินเด็กๆเนี่ยอาจจะเข้มในเรื่องคุณสมบัตินิดนึงนะคะถ้าเราเคยได้ยินเรื่องของต้นทุน1ปีมันเป็นไฟบังคับอะค่ะว่าถ้าเราจะขึ้นในสายงานใดสายงานหนึ่งเราต้องมีระยะเวลาในการครองในสายงานนั้นไม่น้อยกว่า1ปีถ้าไม่มีต้องมีคำสั่งที่ให้เราไปปฏิบัติงานหรือรักษาการในสายงานนั้นไม่น้อยกว่า1ปีนะคะส่วนถ้ามีแล้วล่ะแต่มีไม่ครบ1ปีทำยังไงก็เอาสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้นะคะอันนี้ในเรื่องของต้นทุนถ้าเรามีต้นทุนแล้วตัวระยะเวลาที่เหลือก็จะง่ายขึ้นละในเรื่องของการเกื้อกูลให้มันครบ6ปีหรือ4ปีหรือ2ปีตามคุณวุฒินะคะก็เอาสายงานอื่นมานับเกื้อกูลถ้าเป็นสายเด็กๆเชี่ยวชาญถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่าเชี่ยวชาญส่วนใหญ่การนับเกื้อกูลจะเอาสายที่เริ่มเป็นนักวิชาการเหมือนกันนับไม่ค่อยเอาสายอื่นมานับแต่ถ้าเป็นสายของประเภทในระดับประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษเราจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะเอาสายงานที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักซึ่งเป็นประเภททั่วไปอะค่ะหรือถ้าเรารู้จักคือสายประเภทสาย1สาย2สายที่ไม่ได้ใช้วุฒิปริญญาตรีเอาสายพวกนั้นมานับเป็นระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลกับนักวิชาการถามว่าเอามานับได้มั้ยเอามานับได้อย่างเช่นบางคนเคยเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสอบเปลี่ยนสายงานมาเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีนะคะพอเปลี่ยนแล้วคุณสมบัติตามสเปคตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครบแล้วก็คือครองตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีอันนี้คนวุฒิปริญญาโทนะคะ4ปีครบเรียบร้อยแล้วแต่การดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งสมมุติคนเนี้ยพอย้ายมาเป็นสอบแข่งขันได้เป็นนักวิชาการเงินบัญชีก็โดดไปเป็นนักวิชาการพัสดุนะคะปีนึงนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการครองตำแหน่งตรงนี้เลยไม่ครบพอไม่ครบหากบางคนเนี่ยจะเอาสายงานเจ้าพนักมานับเกื้อกูลล่ะเอามานับได้ไหมนะคะบางคนอาจจะขาดปีนึงก็เอาสายงานเจ้าพนักมานับอันนี้เอามานับได้นะคะนับยังไงนับก็คือหลักของการเอาสายเจ้าพนักงานมานับก็นับตั้งแต่วันที่คนนั้นได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ตรงสเปคของสายนักวิชาการที่เราอยู่แล้วก็ดูเนื้องานเกี่ยวกันแค่ไหนเกี่ยวกับนักวิชาการแค่ไหนเกี่ยวเต็มร้อยนับได้50คือให้หารครึ่งเกี่ยวแค่80ก็ได้แค่40ก็แล้วก็ดูช่วงเวลาเอาอย่างเงี้ยค่ะหลักการนับเกื้อกูลของเอาสายนักวิชาไอ้สายเจ้าพนักมานับนะคะแต่ส่วนใหญ่คนที่มาจากสายเจ้าพนักแล้วมาสอบเปลี่ยนเป็นนักวิชาการนะคะส่วนใหญ่ถ้าตามสเปคปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะคะโอกาสอาจจะนับเกื้อกูลได้น้อยละเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปนับเกื้อกูลเพราะว่าแค่เรานั่งรอระยะเวลาตามคุณสมบัติตามสเปคสายงานเราก็ครบละเพราะเวลามันชนกันพอดีใช่ไหมคะอันนี้คือลักษณะของสายงานที่เป็นวิชาการระดับชำนาญการนะคะคราวนี้พอชำนาญการพิเศษอย่างที่บอกวิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วก็จะมาประเมินขึ้นนะคะอย่างข้อคำถามที่เจอนะคะวิ่งไปนั่งตรงนี้มา2เดือนไปต่อนั้นอีก5เดือนต่อนั้นอีกปีนึงนะคะบางทีเจอบางรายนับ5สายงานรวมกัน
เพื่อที่จะเกี่ยวข้องเกื้อกูลให้ได้ในระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งที่จะไปบางรายถึงแม้ว่าเป็นนักวิชาการสายงานประเภทวิชาการเหมือนกันนะคะเนื้องานไม่เกี่ยวก็นับไม่ได้เพราะฉะนั้นในการย้ายไปย้ายมาอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของระยะเวลาขั้นต่ำค่ะค่ะก็อู๋ทำเวลาได้เที่ยงพอดีค่ะก็อันนี้คือขอบเขตของว.10แบบกระชับนะคะในส่วนของการคัดเลือกคนการส่งผลงานนะคะคราวนี้เรามาดูคำถามไหมคะเผื่อว่าจะช่วยให้เราชัดเจนขึ้นนะคะคำถามถามว่าผลงานที่จะประเมินนะคะจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานที่เคยทำหรือปฏิบัติหรือไม่เช่นเคยเป็นนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการแต่จะประเมินเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจะเอางานตอนเป็นวิชาการพัสดุหรือเอางานที่ไม่เกี่ยวข้องเลยมาประเมินได้หรือไม่คำถามแรกเลยอยู่ปฏิบัติการตำแหน่งตัวเองไม่ต้องไปหาอยู่แล้วอะเราขึ้นในตัวเองทำไมไม่ขึ้นในตัวเองไปก่อน จะได้มีปัญหาคือถามว่าผลงานไปประเมินไม่ประเมินได้แต่จะตกหรือผ่านก็ต้องขึ้นกับโดยมินิกรรมการเพราะว่าถ้าดูแล้วมันไม่สะท้อนว่าเราจะไปทำงานนักวิเคราะห์ได้เลยผลงานมันก็จะไม่ตรงเขาก็ไม่ให้ผ่านก็ได้ถ้าจะแนะนำลักษณะอย่างนี้นะคะก็เอาผลงานเนี่ยค่ะขึ้นในตำแหน่งของตัวเองนี่แหละค่ะเพราะถ้ามองว่าคุณสมบัติเราจะไปชำนาญการได้เราขึ้นชำนาญการของเราเองไปก่อนพอขึ้นเสร็จปุ๊บการย้ายของประเภทวิชาการที่เป็นระดับชำนาญการพิเศษลงมาง่ายกว่าของเชี่ยวชาญค่ะของเชี่ยวชาญเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าต่างกลุ่มกันปุ๊บส่งผลงานเลยถ้าของชำนาญการพิเศษหรือชำนาญการนะคะอย่างเคสนี้สมมุติถ้าขึ้นในสายงานเดิมไปเป็นชำนาญการแต่อยากทำงานนักวิเคราะห์เพราะเบื่อระเบียบงานพัสดุอยากทำงานวิเคราะห์เพราะพัสดุอาจจะโดนฟ้องบ่อยใช่ไหมตรวจจัดจ้างเดี๋ยวโดนฟ้องมาอยู่นักวิเคราะห์ย้ายใช้วิธีการย้ายถ้ากติกาที่อกพ.กรมกำหนดนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ว.10เราเอื้อให้อกพ.กรมกำหนดให้มันย้ายได้คล่องตัวการส่งผลงานถ้าต่างกลุ่มถ้านักวิเคราะห์กับนักวิชาการพัสดุอยู่ต่างกลุ่มกันส่งเบาๆอะค่ะไม่ต้องเขียนเปเปอร์เยอะๆเหมือนเมื่อก่อนต่างกลุ่มต้องส่งผลงานประเมินใหม่เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นว.10ต่างกลุ่มก็ดูผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาถ้ามันสะท้อนว่าเข้าไปได้นะคะก็ไปดูคุณสมบัตินิดหน่อยถ้าคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่อกพ.กรมกำหนดนะคะก็ย้ายได้คราวนี้คุณสมบัติอกพ.กรมกำหนดยังไงสำหรับการย้ายอันเนี้ยมีประเด็นนิดนึงบางกรมเข้มมากไปกำหนดว่าคุณสมบัติในเรื่องของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งที่เล่าให้ฟังอะค่ะบางกรมไปกำหนดเลยว่าแม้แต่การย้ายต่างสายงานก็ต้องดูต้นทุนโอ้โหจะไปดูยังไงอะคะใช่ไหมคะมันไม่เคยย้ายไม่เคยอยู่สายงานนี้หาต้นทุนลำบากอันนี้ลำบากละทำได้อย่างเดียวต้องสั่งเขารักษาการก่อนถึงจะย้ายเขาได้เพราะฉะนั้นข้อแนะนำนะคะถ้าอยากจะให้การย้ายของส่วนราชการมีความคล่องตัวนะคะเรื่องของคุณสมบัติระยะเวลาขั้นต่ำในการครองตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปดูต้นทุนก็ได้แต่ขั้นต่ำในสายงานที่มันมีการเกื้อกูลเราอาจจะดูก็ได้นะคะอันนี้โดยมันนับมันจะง่ายกว่าต้นทุนเพราะต้นทุนค่อนข้างเข้มเพราะต้นทุนคือต้องดูการทำการรักษาการปฏิบัติงานในสายงานนั้นจริงๆแต่เกื้อกูลนั่นคือเอางานมาเกื้อกันเลยนะคะการนับเกื้อกูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้ถ้าสมมติอกพ.กรมนะคะกำหนดให้การย้ายไม่ดูระยะเวลาอะไรเลยออกแรงนิดนึงต่างกลุ่มก็ย้ายนะคะแต่ตอนเลื่อนอาจจะมีปัญหาที่เราอาจจะต้องเข้มเรื่องของระยะเวลานิดนึงอันนี้คือถ้าเราอยากย้ายลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็คำถามข้อที่2ก็คือถ้าอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อเลื่อนระดับแต่ได้ย้ายไปหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นคือถ้าหน่วยงานภายในส่วนราชการตัวเองในกรมเดิมเนี่ยไม่เป็นไรนะคะก็ย้ายไปแล้วก็เวลาออกคำสั่งถ้ามันมีการย้อนหลังได้ถ้าคนนี้เคสนี้มันย้อนหลังได้ก็ค่อยแก้ไขคำสั่งย้ายแต่ถ้าเป็นกรณีการโอนจะทำยังไงเพราะว่าในนี้บอกว่าย้ายไปหน่วยงานอื่นอาจจะไปกรมอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะในระหว่างนั้นการประเมินผลงานยังคงดำเนินการต่อไปหรือยกเลิกก็ดำเนินต่อไปนะคะกรมก็ดำเนินไปถ้าเป็นข้าราชการโอนไปนะคะดำเนินต่อไปแต่จะดำเนินยังไงให้เราดูเหลียวตามองนิดนึงว่าเคสนี้อะค่ะเป็นเคสที่การประเมินของเขาเนี่ยมีโอกาสย้อนหลังได้ไหมถ้าสมมุตินะคะประเมินในตำแหน่งของตัวเองปฏิบัติการขึ้นชำนาญการแต่เนื่องจากว่าไปยื่นเรื่องโอนเอาไว้
กว่าเขาจะติดต่อทาบทามมาอะไรเนี้ยเราส่งผลงานอยู่ละนะคะเราก็โอนไปเนื่องจากเป็นตำแหน่งตัวเองถูกไหมคะถ้าเกิดคนนี้ผ่านประเมินถ้าเกิดเขายังไม่โอน